ช่วงนี้ผู้โดยสารเดินทางกันเยอะมากทุกคนเดี๋ยวไปดูในโถงขาออกกันบ้างดีกว่าว่าคนเยอะขนาดไหนไปกันตอนนี้ผมอยู่ที่โถงขาออกระหว่างประเทศนะทุกคนเคาน์เตอร์เช็คอินต่างๆในช่วงบ่ายๆนะครับของวันที่28สิงหาคมทุกคนนี่คือแถวคิวยาวมากหลังจากจบไลฟ์นะครับเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าในเขตทางออกนะครับร้านค้าต่างๆจะแน่นขนาดไหนครับทุกคนทะลุเข้ามาถึงด้านในทุกคนซิกเนเจอร์กวนเกษียรสมุทรวันนี้มีผู้โดยสารมาถ่ายรูปกันไม่แน่นมากครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูสำรวจเขตฝั่งทิศตะวันตกกันหน่อยนะครับว่ามีคนหนาแน่นเหมือนเดิมหรือเปล่าและซิกเนเจอร์ที่กำลังเตรียมจะเปิดนะครับคือทางลงไปแซดบอลทุกคนอยู่ตรงใกล้ๆร้านชาแนลตรงนี้แหละฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะทางลงเสร็จสมบูรณ์รอเปิดใช้งานครับไปกันต่อด้านนู้นทุกคนเพื่อจะไปเกต EFG นะครับด้านนู้นค่อนข้างหนาแน่นและมีไฟลท์จีนค่อนข้างเยอะนะครับแต่เวิ้งตรงกลางที่เราเดินผ่านก็จะเป็นเวิ้งของบูติกนะครับที่นี่เรียกว่าโซนบูติกหรือลักชัวรี่แบรนด์นะครับมีหลายแบรนด์ให้เลือกช็อปมาแวะกันก่อนได้นะครับเอาละเข้าสู่เวิ้งที่ขายดีนะทุกคนคือเวิ้งเพอร์ฟูมเหมือนคอสเมติกฝั่งที่ตะวันตกนะทุกคนเวิ้งนี้เต็มไปด้วยน้ำหอมเครื่องสำอางและก็เครื่องประทินผิวต่างๆนะครับทุกคนมีทั้งสองฝั่งไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าฝั่งที่ตะวันตกนี่จะหนาแน่นนิดนึงฮะนี่ผมงงมากช่วงนี้นะทุกคนผู้โดยสารค่อนข้างออกเกตทางฝั่งที่ตะวันออกคือเกต EFG ค่อนข้างเยอะนะฮะดังนั้นจะเห็นบรรยากาศของผู้โดยสารที่ออกกันอยู่หน้าร้านต่างๆนะครับอยู่เป็นระยะเลยนะครับเป็นบรรยากาศที่ดีสุดๆครับผมชอบมุมนี้มากของร้าน Liquor and Tobacco นะทุกคนมันจะเป็นเวิ้งที่แบบว่าสามารถถ่ายมุมแบบสะท้อนไปข้างบนได้อย่างสวยนะครับกับจำนวนผู้โดยสารที่แวะซื้อของกันอยู่เรื่อยๆเลยฮะเอาไงอ่ะร้านนี้ดิวตี้ฟรีนะครับที่ก่อนจะเป็นทางลงทางลาดนะครับคือร้านที่ผมพูดเลยว่าจะเป็นร้านที่สามารถดักผู้โดยสารได้เยอะเหมือนกันครับเพราะว่ามีครบเลยไม่ว่าจะเป็นสินค้าดิวตี้ฟรีนะทุกคนอย่างเงี้ยช็อกโกแลต 50% นู่น 50% ซิกเนเจอร์นะครับของที่นี่นะฮะก็คือนี่ครับ Mango Sticky Rice ทุกคนด้วยราคา180บาทเหมือนเดิมครับแต่จริงๆผลไม้อบแห้งหลายอย่างนะก็ขายดีเหมือนกันนะคือจะเห็นว่าพอมาตั้งเสร็จปุ๊บเอ้านี่ Soft Power Signature ทุกคนคนจีนชอบมาก Health and Wellness นะซึ่งนี่ฮะยาอมยาดมยาบองอันเนี้ยสินค้าขายดีอีกอย่างนึงเลยครับล้นหลามหมดทุกคนเนี่ยผมยังไม่ได้ลงจากแรมข้างหน้าเลยนะทางลาดข้างหน้าเลยนะโอ้โหเทียบหลุดเข้ามาในเวิ้งร้านค้าร้านอาหารต่างๆที่ก่อนจะถึงศาลาโอท็อปสงไทยนะเวิ้งนี้ก็จะมีร้านค้าร้านอาหารเปิดเหมือนเดิมปกติเลยครับแต่นี่วันนี้รู้สึกว่าเบอร์เกอร์คิงจะได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงมากเวิ้งนี้ส่วนตะวันออกกลางก็เยอะนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะต้องแวะช่วงนี้สินค้าไทยเยอะมากทุกคนทั้งผลไม้อบแห้งเลยมังคุดอบแห้งเลยฮะข้าวเหนียวมะม่วงนะครับชาตรามือนะครับร้านโซนในไทยแบบนี้จะมีหลายๆจุดนะครับเป็นที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆในขณะที่ผมเดินอยู่ในตอนนี้นะครับทุกคนยังไม่ถึงศาลาโอท็อปสงไทยเลยนะคืออู้ผู้โดยสารเยอะมากทุกคนทยอยเดินออกมานะแต่ที่เดินทานข้าวข้างหลังก็ไม่น้อยเหมือนกันครับมาถึงแล้วทุกคนศาลาโอท็อปสงไทยฝั่งทิศตะวันตกนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เกตไหนดีไปเกตอีดีกว่าเกตประจำด้านซ้ายนะฮะตรงเข้าไปเลยครับดูบรรยากาศกันหน่อยผมพูดเลยว่าเกต E เนี่ยเป็นเกตที่รับความนิยมสูงมากนะครับเพราะว่าจะมีหลายเที่ยวบินที่มาใช้ทางออกนะครับที่เกต E กันอยู่เรื่อยๆฮะมีอิเล็กทรอนิกส์เซลล์ทุกคน 10-50% มีทั้งหูฟังสมาร์ทวอทช์ครับแล้วก็ไอโฟนด้วยอุ้ยรถเยอะเลยฮะวงนี้ร้านค้าสวยๆเพียบครับแล้วก็ผู้โดยสารที่ทั้งเดินผ่านแล้วแวะก็มีไม่น้อยฮะบรรยากาศทางออกเกต E เอกไข่นะทุกคนวันนี้ถือว่าในโถงไม่แน่นมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนลองไปดูประมาณหน้าเกตข้างหน้านะฮะว่าผู้โดยสารจะเยอะหรือเปล่าอัปเดตเที่ยวบินนะทุกคนมีไปฮ่องกงนะตอนบ่ายโมงกว่านะครับขึ้นเครื่องด่วนแล้วไฟน้องคอนะฮะชางไฮนะฮ่องกงเอมิเรตส์นะครับจาการ์ตานะครับโฮจิมินห์นะครับจากหลายสายการบินเลยมัสกัตด้วยมุมไบฮ่องกงไปเยอะมากนี่โซนจีนโซนฮ่องกงเพียบเลยนะฮะยาวจะไปถึง 5:20 เลยขวนพนมเปญครับผมว่าเท่าที่ดูด้วยตาในเบื้องต้นนะ
ไม่ค่อยมีผู้โดยสารมาใช้เที่ยวบินที่เกรด E ในช่วงเวลาที่ผมมาถ่ายเท่าไหร่นะครับอ๋อด้านหน้านู้นไปดูกันอยู่นี่เองนะครับเกรด E4 ของสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์คาดว่าจะไปดูไบนะผมเดานะหรือไปเวียที่ไหนนะแต่ผู้โดยสารข้างล่างเยอะเลยครับเครื่องบินลำนี้เดินทางด้วยเครื่องบิน Airbus A380-800 และเป็นเครื่องบินใหญ่นะทุกคนมี2ชั้นด้วยของสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์นะครับผมมองดูแล้วเดี๋ยวผมอยากจะเดินไปที่เกรด F กันอีกสักนิดหน่อยผมจะเดินขึ้นไปย้อนกลับไปที่เกรด F นะครับดูว่าน่าจะมีผู้โดยสารเยอะขึ้นเรื่อยๆนะนี่แหละเดินย้อนมาถึงเกรด EA ไข่นะทุกคนผู้โดยสารย่อยออกมาเข้าเกรดแล้วนะครับมาครับกลับมาถึงศาลาโอท็อปทรงไทยแบบสวยๆไทยๆตะการตาแบบนี้แล้วเราไปต่อกันที่โร F กันสักหน่อยนะครับคนอยู่ที่นี่เองฮะอยู่ที่โร F นี่เองในนี้จะมีทั้งร้านอาหารต่างๆเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผู้โดยสารที่เดินทางอยู่ในแถวนี้คือผมว่าเยอะกว่าโรอีเยอะเลยอ่ะทุกคนเยอะไหมฮะดูดิน่าจะมีผู้โดยสารหลายท่านที่กำลังเจอไฟนอลคอนะครับก็เลยต้องรีบไปนะครับดังนั้นผมหลบได้ผมหลบให้ผู้โดยสารรีบไปจะได้ทันเวลาครับแต่เบื้องนี้ร้านค้าเยอะจริงๆทุกคนในเบื้องโรเอฟนะครับเปิดเต็มทุกอนูแต่ร้านนี้สะดุดตาผมมากทองย้อยคาเฟ่ทุกคนทองย้อยคาเฟ่เอาไงเนี่ยสวยไม่ไหวเนี่ยทองหยิบแต่ก็เป็นอาหารไทยนะทุกคนเป็นอาหารไทยจริงมีมะม่วงด้วยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงซอฟต์พาวเวอร์ของเราอู้แล้วข้างในอ่ะสวยมากทุกคนสวยจริงๆแล้วก็มีภัตตาคารผมจำได้แล้วอู้ที่นี่มีคล้ายๆกับร้านอาหารแบบสวยๆแบบนี้ไงปังชาไงฮะสวยแบบนี้เลยอยู่ที่โรเอฟนะทุกคนเออไม่ใช่โรเอฟดิเกตเอฟนะคือสวยมากๆแล้วที่ร้านก็จะมีที่นั่งข้างในด้วยสวยมากอารมณ์ไฟน์ไดนิ่งเลยครับมาลองกันได้นะเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนกับบรรยากาศโถงอาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมิในโซนเกรดฝั่งทิศตะวันตกนะครับทั้งเกรด E เกรด F เลยเวิร์กนี้จะมีร้านค้าร้านอาหารที่เปิดแบบน่ากินน่านั่งอยู่เพียบและจำนวนผู้โดยสารที่ออกทางฝั่งนี้มีหลายสายการบินมากๆครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมหวังว่าจะชอบคลิปอัปเดตสนามบินแบบนี้ช่วงนี้ผู้โดยสารเดินทางกันเยอะมากๆครับใครเดินทางไปไหนก็เตรียมเผื่อเวลากันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ